พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการใช้งานไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับ Power MR ขนาด 6.2 กิโลวัตต์นะครับที่ผมได้ใช้งานนะครับทดลองต่อใช้งานแบบไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าผ่านมา2สัปดาห์เนี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะครับแบบไม่มีแบตเนาะนะครับนี่ไม่ได้ต่อแบตนะครับก็ใช้งานกับแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นโมโนฮับเซลล์ขนาด550วัตต์นะครับบนหลังคาเนาะด้านนอกจำนวน9แผงนะครับ9แผงก็ประมาณ5กิโลวัตต์นะครับ 4,950 วัตต์นะครับก็ผ่านมา2สัปดาห์นะครับปัญหาแรกเลยนะครับมีนะครับเจอแล้วก็คือว่าเมื่อใช้ไปนะครับในบางจังหวะนะแดดไม่ได้หุบไม่ได้อะไรเลยนะครับตัวแรงดันนะครับแรงดันที่มาจากแผงนะครับบางครั้งมันก็ตกเองนะครับตกจนไปเหลือประมาณ60โวลต์นะครับแล้วก็จะค่อยๆขึ้นมาใหม่นะครับไต่ขึ้นมาใหม่ซึ่งตรงนี้เป็นบางครั้งนะครับไม่ได้เป็นบ่อยหรือมันอาจจะเป็นบ่อยก็ได้แต่ผมไม่ได้สังเกตนะครับก็ตรงนี้ครับยังหาสาเหตุไม่ได้เนาะนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบเครื่องทำน้ำร้อนเพิ่มนะครับเพราะว่าเคยมีอยู่ครั้งนึงที่ผมเสียบเครื่องทำน้ำร้อนแล้วอยู่ๆแรงดันมันตกนะครับนี่แรงดันตรงนี้นะครับอยู่ๆมันตกก็จะลองดูนะครับว่ารอบนี้จะตกอีกไหมนะครับแต่ว่าเจอไม่บ่อยนะครับอาการแรงดันตกนะเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับเดี๋ยวลองเสียบให้ดูก่อนนะครับว่าแรงดันจะตกไหมเครื่องค่อยๆทำงานแล้วครับอันนี้ปกติเนาะไม่ได้ตกลดลงไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าถ้าอย่างนี้คือไม่ตกนะครับแต่เคยเจอนะว่ามันตกนะครับแรงดันมันตกของมันไปเองแล้วก็จะค่อยๆบูสต์กลับขึ้นมาบางครั้งก็รอบเดียวขึ้นมาปกติเลยบางครั้งก็บูสต์อยู่ประมาณ 3-4 รอบ 5 รอบนะครับเคยนั่งสังเกตอาการอยู่กว่ามันจะบูสต์กลับขึ้นมาก็ใช้เวลาสักพักใหญ่นะครับประมาณ 4-5 นาทีนะครับกว่ามันจะบูสต์กลับขึ้นมาเป็นปกติอันนี้ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะครับว่าเกิดจากอะไรก็อันนี้ที่ผมคิดเองนะว่าอาจจะเกิดจากพวกเกรดวัสดุของเขาก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องราคานี้เนาะก็คาดหวังอะไรมากไม่ได้นะครับเป็นเครื่องไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัดนะครับแต่มันก็ใช้งานได้นะครับยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรมากมายนอกจากแรงดันตกเนาะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องนะครับได้ยินเสียงร้องนะก็เดินมาดูนะครับอยู่ๆครับไฟที่เป็นไฟเส้นแผงเนี่ยครับหายไปเองนะครับหายแล้วก็ไฟจากแผงก็หายไปเลยนะครับตรงนี้ครับเส้นเหลืองๆเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่ๆมันหายไปเองครับแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็กลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆบูสต์แรงดันกลับขึ้นมาก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะครับแต่ผมก็สันนิษฐานนี่แหละว่าเกิดจากตัวเครื่องเองนะครับทำงานผิดพลาดเนาะก็ตามราคาของเครื่องนะครับเกรดอุปกรณ์ครับเป็นหลักเลยนะครับปัญหาหลักๆผมเจอแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับอีกอาการหนึ่งไม่เรียกว่าเป็นอาการสินะเนื่องจากผมไม่ได้ใช้แบตเนาะไม่มีแบตนะครับตอนนี้ยังไม่มีแบตเนาะผมก็ต่อไฟจาก AC การไฟฟ้าเข้ามานะครับที่ช่อง AC in นะครับตรงนี้มีอยู่ช่วงนึงครับที่ไฟบ้านผมนะครับมันตกเนาะเนื่องจากว่ามีพายุฝนนะครับเข้าช่วงกลางคืนนะลมแรงนะครับแล้วก็
ไฟตกนะครับตกมาจนถึง170 140 150ก็มีนะครับพอมันตกขนาดนั้นเครื่องมันก็ร้องครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกระพริบกระพริบเนี่ยแจ้งเตือนขึ้นโค้ด10แจ้งเตือนขึ้นโค้ด10ก็ทำการบายพาสครับนะไปใช้ไฟบ้านปกติแล้วก็ปิดเครื่องนะครับปิดโหลดแล้วก็ปิดเครื่องเพราะว่าผมโยกตัวคัตเอาท์3ทางนะครับเพราะว่าผมต่อกับคัตเอาท์3ทางไว้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับฝั่งนี้ก็เป็นไฟปกติแล้วก็อันนี้ก็โหลดไปใช้งานนะครับก็โยกเนาะโยกสับไปแล้วก็ทำการปิดเครื่องนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีแบตเนาะก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าไฟมันตกเยอะจนเครื่องมันแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขึ้นโค้ด10นะที่หน้าจออย่างนี้นะครับก็เพิ่งเจอไปครั้งเดียวนะอาการไฟตกขนาดนี้นะครับมันไม่ดับนะแต่มันตกเลยนะครับก็อันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับในการใช้งานแบบไม่มีแบตนะครับสำหรับในส่วนอื่นๆก็น่าจะยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับมีหลักๆแค่2ส่วนนะผ่านมาทดลองใช้งานผ่านมาประมาณ2อาทิตย์นะครับ2สัปดาห์เนาะนะครับแต่การใช้งานเบื้องต้นก็โอเคดีนะครับแล้วก็ช่วงตอนเย็นๆนะครับโพเพเริ่มมืดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับไฟจากแสงไม่มีแล้วเนี่ยเครื่องมันก็จะร้องเตือนนะครับว่าไม่มีไฟจากแผงเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะร้องอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งนะครับแล้วมันก็จะเงียบไปนะครับแล้วก็ช่วงเช้าๆเหมือนกันช่วงเช้าๆก็ร้องครับเริ่มมีไฟจากแผงมาแต่ว่าไฟยังมาไม่สม่ำเสมอนะครับก็เหมือนกับเครื่องมันตรวจเริ่มตรวจจับไฟจากแผงเจอนะครับมันก็ร้องเหมือนกันนะร้องอยู่พักนึงจนแสงมันเริ่มได้ที่นะครับมันก็จะหยุดร้องนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าใช้งานมา2สัปดาห์เนี่ยโหมดไม่มีแบตนะครับใช้งานเป็นไงบ้างเจอปัญหาอะไรไหมนะของผมก็ใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรมีเท่าที่แจ้งไปนะครับหลักๆเลยก็คือไอ้ไฟวูบนะครับไฟจากแผงอยู่ๆมันวูบลงนะครับในบางจังหวะนะแดดไม่ได้หุบไม่ได้อะไรอยู่ๆมันวูบลงไปเองนะครับบางครั้งอย่างผมเปิดโหลดเปิดอะไรอย่างเสียบการน้ำร้อนอะไรเงี้ยเคยเจอครั้งนึงพอเสียบการน้ำร้อนปุ๊บไฟมันวูบครับไฟจากแผงเนี่ยวูบลงไปเลยนะนะครับส่วนตัวตะแกรง DIY นะครับตะแกรงกันจิ้งจกนะที่เปลี่ยนใหม่มาเป็นแบบนี้นะครับก็ระบายความร้อนได้ดีมากนะครับบอกเลยว่าดีมากถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนะครับไอตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับตัวที่เป็นแบบสำเร็จรูปเนาะเพราะว่าแบบนี้ระบายความร้อนได้ดีกว่านี่ครับลมแรงมากนะครับดีกว่าเยอะนะครับฝั่งนี้จะอุ่นๆนะเพราะว่าเครื่องมันทำงานนะครับฝั่งนี้จะเย็นๆไม่ใช่ลมร้อนนะลมร้อนจะอยู่ฝั่งนี้ก็เดาว่าตัวแกนฮีทซิงค์น่าจะอยู่แนวนี้นะครับตัวแกนฮีทซิงค์เนาะก็ยังอยู่ในช่วงของการทดลองรันใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้จริงแล้วแหละนะครับก็ค่าไฟเดือนนี้ก็ลดลงไปประมาณ500กว่าบาทนะเพราะว่าเพิ่งทดลองใช้งานยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับมันเป็นช่วงค่อมเดือนค่อมอะไรกันอยู่ด้วยเนาะเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดือนหน้าจะลองดูนะว่าถ้าเกิดใช้งานแบบนี้เต็มเดือนแล้วเนี่ยค่าไฟลดประหยัดไปได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปรีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับก็ลกๆหน่อยเนาะยังเป็นทดลองการยังเป็นการรันทดลองใช้งานอยู่ครับก็แต่มันก็ใช้งานได้แล้วนะมันต้องใช้อะไรมากมายเยอะแยะนะครับเนี่ยใช้งานได้จริงมีแค่เครื่องนะครับมีแค่แผงแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็เบเกอร์ก็ยังไปเปื่อยอยู่นะตอนนี้ซื้อกล่องคอมไบเนอร์มาแล้วนะครับอุปกรณ์ก็ทยอยมาเกือบครบหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะประกอบนะครับตกเป็นตัวกล่องนะเป็นตัวตู้คอมไบเนอร์นะครับตู้ไฟเนาะเอาไว้สำหรับควบคุมชุดนี้อีกทีนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะย้ายเครื่องนะครับเดี๋ยวทดลองรันแล้วเนี่ยก็จะย้ายเครื่องไปไว้ห้องด้านล่างนะครับ
สำหรับโดยรวมนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับดีในระดับค่าตัวของมันนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็อย่างที่บอกครับมันเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะราคาประหยัดนะครับเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเนาะนะครับก็ถ้าเกิดมีงบประมาณจำกัดนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ติดขัดเรื่องงบประมาณนะครับถ้าเกิดผมเลือกได้นะผมก็จะไปอยากใช้ของแบรนด์คนไทยนะครับก็มีของ Max Sky นะ Max Sky Solar นะครับที่น่าสนใจอยู่นะครับก็แอบเล็งๆอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นรุ่น 5.5 กิโลวัตต์นะครับนะตัวนั้นน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับดูสเปคดูรายละเอียดแล้วนะครับเกรดอุปกรณ์นะครับเกรดอุปกรณ์เกรดอะไหล่ข้างในเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็บางช่วงบางจังหวะนะครับราคามันลดพอสมควรเลยนะฮะราคาในแอปนะครับผมก็เคยเอามาโพสต์ลงในหน้าชุมชนอยู่เรื่อยๆนะครับราคาปกติเขาจะอยู่ประมาณ15,000ก็เกือบ16,000นะครับนะบางจังหวะมันลดมาเหลือ13,000ต้นๆเองนะครับน่าสนใจมากนะถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากลองอยู่เหมือนกันนะครับ Max Sky Solar นะแบรนด์คนไทยนะครับเพราะว่าผมเน้นถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็อยากอุดหนุนแบรนด์คนไทยนะครับแผงโซล่าผมก็เน้นแบรนด์คนไทยนะเครื่องมือช่างผมก็เน้นแบรนด์คนไทยเหมือนกันนะผมก็ใช้โอซุกะนะครับถ้าเกิดอินเวอร์เตอร์นะเลือกได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ติดขัดเรื่องงบประมาณอะไรก็อยากจะลองใช้ของ Max Sky Solar นะครับนะลองดูนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ Max Sky Solar นะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะไม่ได้ติดขัดเรื่องงบประมาณนะผมเชียร์ Max Sky นะครับแต่ถ้าเกิดติดขัดเรื่องงบประมาณหรืองบประมาณจำกัดนะ Power MR นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับมันก็ทำงานได้นะครับตามราคามันนั่นแหละนะอย่าคาดหวังอะไรมากนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลกันประมาณนี้นะถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดไปนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถให้ข้อมูลนะครับเสริมข้อมูลกันได้นะหรือมีคำถามนะครับก็ทิ้งคำถามกันไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อบ้านสตูดิโอในส่วนของพ่อบ้านโซล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ